ทัศนศึกษาเลิกหรือหรือกรณีรถบัสนำนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีมาทัศนศึกษาแล้วเกิดไฟไม่ทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากถือเป็นโศกนาฏกรรมอันนํามาซึ่งความสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้คำถามและหัวข้อถก,ถกเถียงสําคัญของสังคมไทยที่ถูกหยิบยกมามา,มากที่สุดก็คือกิจกรรมทัศนศึกษานั้นสมควรที่จะเลิกหรือหรือทั้งนี้ว่ากันตามหลักการแล้วทัศนศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ดี และมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กทําให้ได้รับประสบการณ์สาคัญที่ควรมีทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ในประเทศที่ทุกอย่างดําเนินไปแบบรูปหน้าปัจมุกและเต็มไปด้วยผลประโยชน์อย่างไทยประโยชน์ที่เด็กๆได้รับดูจะน้อยกว่าความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่สําคัญคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนักเรียนและครูโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามไม่ใช่ครั้งแรกและย่อมไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในบ้านนี้เมืองน,นี้เหมือนกับโศกนาฏกรรมอื่นๆ เช่นการลืมเด็กไว้ในรถรับส่งนักเรียนจนเสียชีวิตที่แม้จะมีการถอดบทเรียนแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีได้เป็นหลักรับประกันใดๆว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกสำหรับปมพิรุธของโศกนาฏกรรมครั้งนี้มีมากมายเช่นกรมการขนส่งทางบกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบรถทุกคันก่อนต่อภาษีประจำปีปฏิบัตินหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่พอรถบัสคันที่เกิดขึ้นพบว่ามีการติดตั้งถังกา๊าซ CNG ถึง11ถังทั้งทั้งที่ขออนุญาตแค่6ถังหนักไปกว่านั้นคือ ขณะที่ทางบริษัทเจ้าของรถยืนยันว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆในการประกอบกิจการแต่มีการเปิดเผยว่ารถของบริษัทเดียวกันนี้เคยพานักเรียนไปทัศนศึกษาเมื่อเจ็ปีก่อนและได้ขับรถไปชนกับรถพ่วงครั้งนั้นเด็กบาดเจ็บไปกว่า10บคนทําให้เกิดคําถามตามมาด้วยว่ามีได้มีการขึ้นบัญชีดําหรือแบคลิตเอาไว้หรอกหรือทําไมโรงเรียนถึงยังคงเลือกใช้บริการของบริษัทชินนบุตรทัวร์มีใครมีนอกมีในมีส่วนได้เสียกับการว่าจ้างครั้งนี้หรือไม่อย่างไร และที่ต้องขี่เส้นใต้2เส้นคือรถคันดังกล่าวจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2513หรือเมื่อ54ปีแล้วจากนั้นมีการนำรถคันนี้มาจดทะเบียนครั้งที่สองในปี2561นั่นหมายความว่าจะต้องมีการดัดแปลงสภาพรถเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคำถามสำคัญที่สังคมต้องการคำตอบที่สุดในเวลานี้คือทำไมกรมการขนส่งทางบกถึงรับจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถเก่าที่เอามาดัดแปลงตัวรถซึ่งมีอายุการใช้งานานาน54ปีมาแล้ว การต่อทะเบียนไม่ได้มีการตรวจสภาพจริงใช่หรือไม่ดังนั้นสิ่งที่ต้องมีการทบทวนนับจากนี้คือการจัดระบบทัศนศึกษาให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยสูงสุดเริ่มจากอายุและระยะทางในการเดินทางไปทัศนศึกษาต้องมีความเหมาะสมกับช่วงอายุส่วนสถานที่ก็ต้องคัดเลือกที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนจริงๆสำหรับกระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นลงรถอย่างปลอดภัยรวมทั้งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเช่นการหาช่องทางออกฉุกเฉินจากรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหม เป็นต้นและบอกให้ฝึกสังเกตสิ่งผิดปกติระหว่างการเดินทางส่วนรถที่จะนำพาเด็กไปทัศนศึกษาถือว่ามีความสำคัญมากดังนั้นต้องมีการตรวจสอบในเรื่องความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกขั้นตอนโดยมีมาตรการภาพบังคับให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องทำขณะที่คนขับก็ต้องผ่านการอบรมมากกว่าระบบปกติที่เป็นอยู่แน่นอนไม่ใช่เฉพาะรถที่ไปทัศนศึกษาเท่านั้นหากรวมถึงรถรับส่งนักเรียนที่จะต้องเข้าสู่มาตรการภาพบังคับในลักษณะเดียวกัน